จับแล้วจับแล้วหน้าที่เรามีท่านในธรรมนะครับสมัยยี่เป็นบัญชีครับมีทางบัญชีซึ่งอยู่ในกรุงเทพและต่างจังหวัดซึ่งเราส่งข้อมูลอันนี้ให้กับทางปปงไปแล้วแล้วก็ทราบว่าในวันนี้ทางสำนักปปงจะมีการประชุมเรียกว่าคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อพิจารณาในการตรวจยึดอายัดบัญชีต่างๆทั้งยี่เป็นบัญชีทั้งบัญชีอื่นๆตามที่ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งข้อมูลให้ครับทราบว่ามีการบัญชีครับแต่เพราะเนื่องจากคดีนี้เนี่ยณตอนนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากมันมีความผิดในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ร่วมด้วยออกมาจับนะครับท่านเองทำตามมาจับนี้เพื่อออกมาจับที่ทางกองปราบรวบรวมข้อมูลแล้วก็หลักฐานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะพูดครับแล้วก็ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ได้มีหนังสืออันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็มาให้ทางปปปรามนะผมมอบสำนวนการสอบสวนทั้งหมดคุณนักพยานเอกสารพยานวัตถุเมื่อต่างๆนะครับให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากคดีนี้เนี่ยเป็นคดีพิเศษทางกรมสอบสวนคดีพิเศษก็จะเป็นพนักงานสอบสวนสอบสวนผู้รับผิดชอบครับคุณทวีวัฒน์สุรสิทธิ์เป็นผู้อำนวยการส่วนคดีความมั่นคงหนึ่งนะครับในคณะมารับมอบสำนวนครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะรับมอบสำนวนพร้อมพยานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษไปเพื่อดำเนินการครับจากนี้ก็จะเป็นน้ำหน้าหน้าที่การสืบสวนสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ว่าก็ทางกองปราบเองก็จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนไม่ว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือสำนักงานปปส.หรือสำนักงานจะมอบเดี๋ยวถามก่อนเลยจะได้มอบประเด็นเครื่องมากตรงนี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้ที่คุณสงการเคยออกมาพูดเรื่องการบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลร้อยเอ็ดก็คือว่านอกเหนือจากนี้อีกใช่ในลักษณะไหนก็ในนั้นจะเขียนเหมือนโฆษณานะว่าถ้าบริจาคเงินเท่าไหร่แล้วจะได้เครื่องราชชั้นไหนอะไรชัดเจนก็ทำให้คนหลงเชื่อไปบริจาคซึ่งในการตรวจสอบต้นเนี่ยยังไม่มีการขออนุญาตตามที่ว่าแล้วอย่างนี้เข้าข่ายความผิดในลักษณะก็จะเข้าข่ายหรือว่า1คือขั้น112หรือว่าเดี๋ยวได้ตามกฎหมายที่เทคงไปดูทีต้องดูว่าพยานไปถึงไหนแต่ดูแล้วน่าจะเข้าข่ายก่อนจะต้องเป็นข้อหาต้องเป็นอะไรทั้งหมดสำนวนกับคนที่ไปเราคงไปที่นายละเอียดของเนื้อหาของสำนวนกับจะต้องในขั้นตอนไหนในเรื่องไหนคะเราจะมีนักธุรกิจด้วยมีมันเกี่ยวข้องในอันนี้นักการเมืองในส่วนของเป็นรูปแบบกระบวนการการดำเนินงานทั้งหมดก็ตั้งแต่กระบวนการรับบริจาคครับแล้วก็เดี๋ยวทางกรมสอบสวนคดีพิเศษลงไปขยายผลต่อจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยพบว่าสายเงินตรงนี้ไปถึงเขาด้วยใช่ไหมคะตรงนี้ทางดีเอสไอเอกับทางปปงก็กำลังตรวจสอบอยู่จ
ที่เราตรวจสอบเบื้องต้นว่ามีนักที่มีนักการเมืองเกี่ยวข้องหรือจะว่ามีสายเงินเนี่ยไปถึงเขาอันนี้แต่เขากำลังตรวจสอบไปกฎที่มีการสอบถามเนี่ยเราขอดูหลักฐานกับสำนวนของวิจัยกับข้อมูลของกองปราบแล้วเอามาดูเชื่อมต่อกันก่อนนะครับแล้วถึงจะบอกได้ว่ามันไปเกี่ยวพันกับใครต่อจากนี้หรือมีการทำผิดอื่นใดต่อจากนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งสองส่วนเนี่ยมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันละแล้วก็เอาข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาครับหมายความว่ามันมีความเป็นไปได้ได้มีการยักย้ายถ่ายเทไปยังบุคคลมีชื่อเสียงอันนี้ทางการเมืองหรือนักธุรกิจคือในหลักการเนี่ยในหลักการเนี่ยถ้าหากว่าพยานฐานภาคทีมเมื่อเกี่ยวข้องกับถึงใครก็ต้องว่าไปตามพยานฐานในหลักการรู้ยอดอยู่หรือเปล่าอันนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับผมขอให้เป็นขอเอาสำนวนนี้ไปพิจารณาในภาพก่อนได้ไหมฮะแล้วเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยข้อไปดูรายละเอียดแล้วก็ผมว่าเรียนถามที่มีในภาพรวมจริงๆจะบอกว่าเพราะวันนี้เป็นในเนื้อหาเรื่องการรับสำนวนพอรับสำนวนปุ๊บถามว่าเรายังไม่รู้ในลึกในสำนวนของปราบเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเราประสานในทางค่าในการทำงานเท่านั้นเองนะครับถ้าผมสงสัยบางที่บุญนะคะบางพ่อแม่บางทหารเป็นสำนักท่านทำสาขาหนึ่งสำนักท่านสาขาหนึ่งที่จังหวัดขึ้นบนเขาพ่อเมืองบนเขา